จังหวัดเชียงรายระดมมวลชนทำความสะอาดเมืองรับนักท่องเที่ยวและต้อนรับปีใหม่นายบุญส่งเตชะมณีสถิตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยพลตรีพิสา,นารนาคพชนผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยบนทนทหารบกที่37เชียงรายนายวันชัยจงสุทนามณีนายกเทศมนตรีนครเชียงรายได้นำกำลังพลจากหน่วยทหารในพื้นที่พร้อมด้วยนักเรียนนักศึกษากลุ่มพลังมวลชนและประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงรายนำเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจักรกลต่างๆที่เกี่ยวข้องออกทำความสะอาดอร่วมกันนะครับ ตามสถานที่ต่างๆสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในเขตเทศบาลนครเชียงรายเช่นทาสีฟุตบาทปรับภูมิทัศน์ขุดลอกคลองร่องระบายน้ําให้เป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวซึ่งการทําความสะอาดเมืองเชียงรายครั้งนี้ก็เป็นไปตามโครงการฮักบ้านแป้งเมือง ตอนรับเทศกาลปีใหม่2559